ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพอเห็นเชดดาร์ชีสปุ๊บรู้เลยว่ามันจะมีอะไรอร่อยไปกว่าการเอาเชดดาร์ชีสมาทำเป็นกริลชีสนอกเหนือจากนั้นแค่กินเปล่าๆก็ธรรมดาเกินไปกินกับอะไรครับเนี่ยเป็นมายองเนสโคชูจังอุ๊ยอุ๊ยว่าไม่ว่าไม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ต้องแข่งกันอีกต่อไปแล้วว่าใครจะแพ้ใครจะชนะใช่ครับไม่มีการแข่งขันก็จะไม่มีผู้แพ้และก็ผู้ชนะก็คงอยู่ตลอดไปนะครับเอาละฮะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งของใกล้ตัวเปิดตู้เย็นเนี่ยก็เจอปิดตู้เย็นก็เจอเปิดปิดปิดเปิดปิดก็เจอตู้เย็นค่ะเอาละครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรฮะเชดดาร์ชีสใช่ก็คือเราเห็นอยู่แล้วล่ะนะตอนเด็กๆก็แซนด์วิชบ้างหรือกินอะไรนู่นนี่ง่ายๆก็จะเอาเชดดาร์ชีสเนี่ยซึ่งเก็บได้ในตู้เย็นง่ายๆนะครับก็สามารถเอามาทำเป็นเมนูได้หลากหลายเราเชื่อว่าหลายบ้านจะต้องมีเชดดาร์ชีสติดบ้านไว้อยู่แล้วแหละใช่ครับด้วยความที่มันเป็นชีสที่หาทานง่ายที่สุดที่สำคัญเป็นสไลด์คือแบ่งเป็นแผ่นๆเอาไว้แล้วเวลาจะทานเมื่อไหร่ก็แค่ฉีกออกมาแล้วก็กินเปล่าๆก็ยังอร่อยกินเปล่าๆบ้างกินบนขนมปังบ้างจนวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเอ้ยไม่ใช่พอเห็นเชดดาร์ชีสปุ๊บรู้เลยว่ามันจะมีอะไรอร่อยไปกว่าการเอาเชดดาร์ชีสมาทำเป็นกริลชีสโอ้แล้วกริลชีสธรรมดาเหรอครับไม่สิคุณกริลชีสที่ดีเนี่ยผิวข้างนอกต้องกรอบครับเราก็ต้องใช้เนยคุณภาพดีๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้องทำยังไงนอกเหนือจากนั้นแค่กินเปล่าๆก็ธรรมดาเกินไปกินกับอะไรครับเนี่ยเราก็เลยตีมายองเนสขึ้นมาเองแต่เป็นมายองเนสโคชูจังก็เป็นเมนูแบบฝรั่งแต่มีกลิ่นอายของความตะวันออกเอาละครับปังชุบดีกว่าจะได้รู้ว่าใครนะฮะจะต้องเป็นคนทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ขนาดไม่หวังผลแพ้ชนะนะหนึ่งสองสามใจนายมันเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับว่ากริลชีสนะครับกับมายองเนสโคชูจังนะฮะมีขั้นตอนการทำยังไงครับเมนูในวันนี้ขอเสนอกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังขนมปังกลิ่นหอมบัตเตอร์ออยล์ที่กรอบนอกแต่มีความยืดหยุ่นของเชดดาร์ชีสที่อยู่ภายในทานคู่กับมายองเนสโคชูจังรสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจะมีขั้นตอนการทำแบบไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับมายองเนสเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สามารถทำเองได้ง่ายที่บ้านเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมายองเนส101เลยเป็นพื้นฐานถูกไหมครับสิ่งที่ต้องระวังคือขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนการใส่น้ำมันทำไมฮะใส่พวดพลาดไม่ได้หรือเขาจะแยกชั้นกันแล้วเขาจะเข้ากันยากเขานี่คือใครครับเนี่ยเขาคือมายองเนสเรียกว่าเขา เขาเป็นอีกหนึ่งบุคคลหนึ่งของเราเลือกใช้ไข่แดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราปรุงรสได้เลยค่ะเกลือพริกไทยและน้ำส้มสายชูทีนี้เอาเครื่องตีผสมให้เขาเข้ากันก่อนอันนั้นยังไงฮะสปีดเต็มที่เลยนะฮะว้าววันนี้เป็นมายองเนสที่ทำเองด้วยนะครับของเราน้อยอ่างเราใหญ่โอ้สุดยอดเข้ากันแบบนี้แล้วค่อยๆใส่น้ำมันลงไปวันนี้นะคะเลือกใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตผมปล่อยให้คุณทายอินคือการที่เราค่อยๆใส่ตัวส่วนผสมไขมันก็คือน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันเนี่ยจะทำให้ตัวมายองเนสเป็นครีมใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือไข่แดงเนี่ยมีเขาเรียกอีมัลซิฟายเออร์มีสารที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทำให้ไขมันกับไข่แดงเข้ากันง่ายขึ้น
โอ้สังเกตนะครับเริ่มเป็นครีมแล้วนะครับเอาละผมว่าตอนนี้คือวอลลุ่มเหลือแค่เรื่องวอลลุ่มอย่างเดียวเป็นครีมแล้วแต่เราอยากได้เยอะเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเท่านั้นน่ะสำคัญเนี่ยคือการทำพวกมายองเนสนะผมว่าไข่แดงเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะน้ำมันเนี่ยสิใช่นะครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันที่ใส่เข้าไปในการทำสลัดนะฮะต้องมั่นใจว่าดีต่อสุขภาพนะครับแบบน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันแห่งมรกตครับเอาละครับผมว่าได้ที่แล้วนะเอาละครับอันนี้คือมายองเนสที่เป็นเขาเรียกว่าเบสพื้นฐานละกันเรามาปรุงรสต่อเราใส่โคชูจังเข้าไปโคชูจังก็คือพริกแบบเกาหลีนะฮะมันเพิ่มแบบตกใจเล็กน้อยไทยๆนิดนึงนะคะเรามีซอสพริกพริกป่นเกาหลีเผ็ดยิ่งขึ้นจากนั้นชิมรสได้เลยเอาละครับรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวฮะแต่อร่อยนะคิดว่ารสแบบนี้ทำให้กริลชีสของเราไม่เลี่ยนกินง่ายใช่คือแบบว่าเพลินๆปุ๊บก็มีอันนี้มาตัดรสหน่อยเราขอใส่งาขาวคั่วกับต้นหอมไปนิดนึงนะคะตอนทานก็จะกรึบกรึบหอมๆนะครับอันนี้เนี่ยเราใส่ต้นหอมแล้วเท่ากับว่าก็คือต้องเสิร์ฟแต่คุณผู้ชมเนี่ยถ้าสมมติไหนๆทำทั้งทีแล้วบางคนใช้ตะกร้อมือตั้งแต่แรกนะผมเข้าใจในแรงกายแรงใจที่คุณเสียไปคุณก็อย่าเพิ่งใส่ตัวต้นหอมนะครับจะกินแล้วค่อยเอามาใส่นะแบบนี้ก็จะเก็บได้นานขึ้นโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือมายองเนสโคชูจังนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของกริลชีสกันค่ะช่วงหน้ากับกริลชีสมายองเนสโคชูจังกับขั้นตอนของการทำกริลชีสให้ออกมาดูดีหอมและน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับระหว่างที่รอให้เนยละลายเข้ากับตัวขนมปังนั้นคุณเท็ดดี้กับคุณนานาก็คุยกันเพลิดเพลินไปหน่อยครับจนคุณเท็ดดี้เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างอุ๊ยๆว่าไม่ว่าไม่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพิซซ่าแซนด์วิชกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศและออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาเนยสดลงบนขนมปังตามด้วยน้ำสลัดครีมเตรียมไว้ขนมปังอีกแผ่นทาซอสพิซซ่าแล้ววางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสประกบด้วยขนมปังที่ทาเนยสดและน้ำสลัดครีมวางลงในเครื่องทำแซนด์วิชอบจนสุกเหลืองกรอบแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู
กริลชีสกับมายองเนสโคชูจังกับขั้นตอนของการทำกริลชีสให้ออกมาดูดีหอมและน่าทานส่วนขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญชมกันได้เลยครับหลังจากได้มายองเนสโคชูจังแล้วครับผมเราจะมาทำตัวกริลชีสกันกริลชีสเนี่ยเห็นเมื่อกี้นะคุณบอกว่าส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้เลยคือเนยสดหอมๆคุณภาพดีใช่ยังไงครับเนี่ยเพราะว่าเนยเนี่ยจะทำให้ตัวขนมปังของเราเวลาจี่ลงไปแล้วกรอบแล้วมันหอมนะใช่ไหมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะผมขออนุญาตขายตรงแล้วกันนะครับขายของเลยอันนี้ก็คือออสเตรเลียนนะครับเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวจากธรรมชาติเลยนะฮะอันนี้คือหอมมากๆตราเพียร์เลสฟู้ดนะครับส่งตรงจากออสเตรเลียเลยนะครับสังเกตดูนะฮะบัตเตอร์ออยล์นี่คือเขาเรียกว่าหอมกว่านะครับแล้วก็พรีเมียมมากๆกว่าเนยสดอานาน้าไปขอบๆนี่คือ อ้าวตัวทีสอ่ะต้องมีนะต้องเปิดแก๊สก่อนนะโอเคอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ห้ามลืมก็คือต้องอุ่นกระทะไว้นะครับให้เขามีความร้อนหลายคนจะบอกเวลาทำแซนด์วิชอ่ะให้ทาเนยข้างในขนมปังเขาคิดผิดมาตลอดคนแบบนี้อยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณชอบความฉ่ำทาสองด้านไม่แต่ถ้าขยะให้กรอบด้านนอกก็พอบางทีถ้าเราทาสองด้านโลภมากเนี่ยคือมันอร่อยจริงแต่ไส้ข้างในมันไม่ติดเขาถึงอันนี้อย่าเพิ่งทาทีหลังเดี๋ยวคุณจะพบกับความยากลำบากโอเคท้ายเราก็แค่รอให้กระทะร้อนนะครับซึ่งร้อนละโอเคนะและจากนั้นก็นำขนมปังที่ทาเนยลงไปจี่ในกระทะครับจากนั้นครับพระเอกของเราครับเฮ้ยเราชนะนี่ผมกำกับอยู่แหมตีเนียนเลยนะครับคุณเท็ดดี้จากเป็นคนทำไงกลายเป็นคนสั่งครับนี่คือถ้าคุณไม่มีคนสั่งเนี่ยคุณแบบทำอะไรไม่ถูกนะผมแบบนี่คือ1 2 3ทำอย่างนี้นานๆเนี่ยคือผมเหนื่อยเราเป็นช้างเท้าหลังแต่เมื่อไหร่ก็เป็นอยู่ทุกวันนะเร็วๆเอาล่ะครับคือจริงๆนะเราต้องให้เห็นว่าใส่ชีสนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเอียงฮะเราต้องเอียงคือถ้าคุณมาวางตรงๆเนี่ยเขาจะดูไม่เห็นว่าคุณใส่แต่พอคุณวางเอียงๆปุ๊บเอ้ยแลบๆออกมาอู้ใส่เยอะแน่นอนจริงๆไม่ใช่ตรงกลางไม่มีคุณมันขี้โกงอ่ะแล้วคุณทำตามผมทำไมคุณมาทางนี้แล้วก็ต้องแบบตามคุณบอกเลยว่านี่จะสวยมากอ่ะคุยเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างระหว่างที่รอให้เนยละลายเข้ากับตัวขนมปังนั้นคุณเท็ดดี้กับคุณนานาก็คุยกันเพลิดเพลินไปหน่อยครับจนคุณเท็ดดี้เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างอุ๊ยๆว่าไม่ว่าไม่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุยนานชัดเลยโอเครีบปิดรีบปิดเลยนะรีบปิดเลยนะเอาละครับแม่เมื่อกี้ติดขัดเล็กน้อยนะฮะโอ้แต่ฝอยโม้โอเคคุณรีบเอาอีก 1,000 มาประกบเลยประกบเลยทาตอนนี้เลยกลิ่นมาแล้วนะครับอาจจะต้องมีแก้ไขแก้กว่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วโอเคเพราะมัวแต่คุยกันครับเลยลืมคุมไฟเลยทำให้ขนมปังนั้นไหม้เล็กน้อยครับนะครับดำไปใช่ไหมเปลี่ยนอันเดี๋ยวขูดเอาได้ไม่เป็นไรครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวแก้ตัวใหม่แผ่นหน้าก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมว่ากริลชีสชิ้นต่อไปนั้นจะออกมาซ้ำรอยเดิมหรือไม่วางขนมปังของเราลงไปแล้วก็พลิกด้านเอ้ยอ๋อสมายขอบคุณมากอ๋อ1 2 3อันหนึ่งอันสองซ้ำว้าวครั้งนี้ออกมาดูดีเลยล่ะครับเนี่ยนี่ไงครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ามืออาชีพทำร้อยครั้งก็จะได้แบบนี้ร้อยครั้งนะครับเหมือนเมื่อกี้คนเฝ้าไม่ใช่เท็ดดี้นะฮะผมเนี่ยบอกคุณว่าพริกนะใส่ตอนนี้นะเปิดไฟไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงนะที่ผมคิดว่ามันทำได้กับการทำกริลชีสเนี่ยก็คือกดคือสุดท้ายต้องกดคือมันต้องกดแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบเตาแบบแพนนี่อย่างเงี้ยอะไรนี่นะที่เป็นแบบเส้นๆน่ะมันมันน่ากินแต่อย่างนี้คือขนมปังเราพองๆมาโอ้ไม่เราคือผมผิดเลยอะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะเขาก็อย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้แบบพอ FC เขาโทรมาชอบน้องนานามากเลยค่ะเนี่ยนะโดนพี่เขาว่าตลอดเลยคือเฮ้ยขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่คือไหนโดนว่าไม่โกรธแต่โกรธที่บอกเป็นพี่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือผมบอกว่าผมโกรธหนึ่งคือชีสเขาได้ประกบติดกันมันติดอยู่แล้วมันไม่ติดเดี๋ยวมันจะหลุดแบบจานเสิร์ฟค่ะเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเขาก็ไม่แก้ตัวให้ผมคนทางบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยโดนพี่เอาเปรียบอีกแล้วโดนพี่แกคือคุณโกรธเรื่องอะไรโกรธเรื่องทะเลาะกันหรือคุณโกรธที่เขามองว่าคุณเป็นพี่คุณโกรธเรื่องไหนเนี่ยเพราะคุณกดตรงนั้นไงเมื่อกี้โอ้โหผมกดทั้งแผ่นสรุปนี่มันรายการสารสัมพันธ์จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยพี่น้องคู่นี้จากนั้นก็เสิร์ฟกริลชีสลงบนจานได้เลยครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังครับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังเสร็จแล้วครับขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของบัตเตอร์ออยล์ที่นำเข้าจากออสเตรเลียมีความกรอบนอกเมื่อกัดเข้าไปแล้วจะเจอกับเชดดาร์ชีสยืดๆและยิ่งทานคู่กับมายองเนสโคชูจังที่ทำแบบโฮมเมดแล้วเนี่ยรสชาติเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้มีความอร่อยแบบชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวคือเยอะมากโอ้โหอร่อยเนาะคือกินเปล่าๆก็เพลินกินกับมายองเนสโคชูจังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มรสชาตินะฮะแล้วก็เพิ่มความแปลกใหม่กับเมนูของคุณด้วยวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างซอสมะขามกับพริกกะเหรี่ยงรมควันจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่เครื่องที่โขลกลงในภาชนะตามด้วยเกลือคนให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีวางไก่ที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยจากนั้นปิดไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่ย่างที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามโรยพริกกระเหรี่ยงรมควันพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้กริลชีสกับมายองเนสโคชูจังที่มีความหอมกรอบและซอสมายองเนสโคชูจังที่ทำเองจะโดนใจคุณเท็ดดี้และคุณนานากันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเรียบร้อยนะครับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังทำง่ายๆแล้วก็จะได้แบบสัมผัสกับรสชาติความอร่อยของเนยเต็มๆคือเยอะมากโอ้โหอร่อยเนาะคือกินเปล่าๆก็เพลิน
กินกับมายองเนสโคชูจังก็เหมือนแบบเป็นรสชาติใหม่คืออยากให้ลองมากเพราะว่าเพียงแค่คุณมีเนยคุณภาพดีๆแบบที่พวกเราใช้กันเนี่ยนะคะทาหนาๆเลยแล้วก็กริลในกระทะกับชีสถ้าวันนี้เบื่อเชดดาร์แล้วพรุ่งนี้เป็นมอสซาเรลล่าคุณพระคุณเจ้าคุณคิดดูสิจากความเค็มๆมันๆเนี่ยอีกวันนึงของคุณจะยืดได้แบบนี้ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับนอกเหนือจากกริลชีสแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยทำแล้วแต่ว่ามายองเนสโคชูจังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มรสชาตินะฮะแล้วก็เพิ่มความแปลกใหม่กับเมนูของคุณด้วยใช่ค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะฟู้ดไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนานาเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังเป็นเมนูอาหารทานเล่นที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะครับโจทย์ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบอิตาเลียนหนึ่งในพาสต้าที่แบบว่าคนชื่นชอบแล้วกันชื่อว่าราวิโอลีวันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทำเป็นราวิโอลีไส้หวานกันดีกว่าส่วนผสมหลักคืออะไรข้างในฟักทองฟักทองมันจะหวานได้ไงเคยกินแต่แบบแกงเผ็ดฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเคยกินแกงบวชฟักทองไหมเนี่ยผมทิ้งช่วงให้คุณอยู่เนี่ยคุณต้องเร็วกว่านี้เข้าใจป่ะขอโทษโอเค